กแล้วค่ะวันนี้แปลกนิดนึงเนาะบิวพาออกมานอกสถานที่นะคะจะมาแนะนำร้านสุขภาพนะคะสำหรับสายไดเอทและเฮลตี้ตอนนี้บิวก็อยู่ที่ร้านแรกนะคะชื่อร้านกินซี่เนาะอยู่ตรงเลียบด่วนรามินทรานะคะตอนนี้มี3สาขาแล้วนะคะมีแจ้งวัฒนะเลียบด่วนแล้วก็บางนานะคะร้านสุขภาพส่วนใหญ่จะคัดสินค้าสุขภาพตั้งแต่อาหารขนมของกินเล่นน้ำดื่มนมทุกอย่างทุกไอเทมนะคะมาดูกันว่าร้านเนี้ยพิเศษยังไงไปดูกันเลยบรรยากาศข้างในเนี่ยกว้างขวางมากแล้วบิวเพิ่งรู้ว่าจริงๆสินค้าสุขภาพมันเยอะมากมายขนาดนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะได้อะไรไปบ้างมีอะไรน่าซื้อบ้างแล้วก็ในร้านสุขภาพอ่ะมีสินค้าแบบไหนบ้างนะคะเริ่มจากน้ำนะคะอันนี้เป็นตู้น้ำเนาะซึ่งแบบมีตั้งแต่น้ำสมุนไพรมีนมมีชานมไข่มุกมีน้ำโปรตีนเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้เป็นโซนเริ่มมีกับข้าวแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารหลักเลยเป็นกล่องนะคะซื้อเวฟทานที่นี่ได้เลยนะคะเจ๋งมากๆเลยมีอาหารให้เลือกเยอะมากมีข้าวมีเส้นมีน้ำมีก๋วยเตี๋ยวมีเยอะแยะไปหมดเยอะมากอันนี้ก็ยังเป็นตู้กับข้าวอยู่นะคะมีเมนูให้เลือกเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วที่สำคัญอ่ะมีแคลอรี่บอกชัดเจนมากนะคะก็จะมีแบบอาหารอะไรประเภทอะไรแล้วก็แคลอรี่เท่าไหร่ได้โปรตีนเท่าไหร่ได้วิตามินได้คาร์บเท่าไหร่นะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นคุณสมบัติที่ดีมากๆสำหรับสายไดเอทและสายเฮลตี้ที่ควบคุมอาหารแล้วก็น้ำหนักนะคะดีมากสำหรับสายไดเอทและสายสุขภาพนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือโปรตีนลีนนั่นเองเพราะว่าโปรตีนลีนเนี่ยมีผลกับการลดน้ำหนักลดไขมันระยะยาวแล้วก็ช่วยทำให้เราอิ่มนานด้วยนะคะมาดูกันเลยว่าเราจะเลือกโปรตีนลีนยังไงนะคะคะแนนวันนี้ตู้ทวิงเกิลนะคะแอบขายของนิดนึงโปรดักของทวิงเกิลก็จะมี4รายการนะคะก็คือเป็นอกไก่ปลาเจเนาะแล้วก็อื่นๆนะคะก็จะมีอกไก่นุ่มไส้กรอกอกไก่ผสมบุกลูกชิ้นอกไก่ปลามีเป็นแซลมอนนะคะแล้วก็ลูกชิ้นปลาสลายซึ่งพวกนี้ก็ปลอดแป้งปลอดสารหมดเลยนะคะจะมีเห็ดยอเจด้วยนะคะคุณสมบัติของสิ่งที่เราควรจะดูเวลาเราเลือกซื้ออาหารเนี่ยเราต้องดูว่าแคลอรี่เท่าไหร่ก็มีโปรตีนเท่าไหร่แล้วก็แคลอรี่ที่ได้มาเนี่ยได้มาจากไหนต้องรู้นิดนึงเนาะว่าจริงๆแล้วเราได้แบบนั้นจริงหรือเปล่าแล้วก็มีมาตรฐานอะไรรับรองด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราเลือกอาหารที่ทานเข้าไปไหนๆเราก็จะเฮลตี้แล้วเนี่ยเราก็ดูให้สุดเลยนะคะว่าแบบเขาเฮลตี้จริงไหมมาดูตัวอย่างโปรดักต์กันนะคะว่าเราจะเอฟยังไงนั่นหนาเกินอันนี้เป็นไส้กรอกอกไก่ผสมบุกนะคะก็จะบอกแคลอรี่ชัดเจนพลังงานเท่าไหร่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็ไฟเบอร์นะคะแล้วก็มีรายละเอียดสินค้าชัดเจนเนาะแคลอรี่ต่อ2ชิ้นนะคะข้างในก็จะแบ่งเป็นซองไว้ให้แล้วเพราะฉะนั้น1เสิร์ฟแนะนำให้ทาน2ชิ้นนะคะก็จะได้60กิโลแคลอรี่อันนี้ชัดเจนมากๆเลยแล้วก็มีเป็นซองใส่ปลอดภัยเป็นฟู้ดเกรดนะคะแล้วก็มีวิธีการอุ่น1 2 3 4ทำตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมีสินค้าอะไรบ้างเนาะแล้วก็ติดต่อได้ยังไงหากมีปัญหานะคะมีประวัติของแบรนด์บอกเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะตู้นี้เป็นตู้โฟรเซ่นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเอากลับบ้านไปเราก็ต้องแช่ฟรีซนะคะวิธีการอุ่นทานของเขาอาจจะไม่เหมือนของคนอื่นเพราะว่าเนื่องจากเขาไม่ได้ใส่สารเสริมหรือไม่ได้ใช้แป้งความยืดหยุ่นมันก็อาจจะไม่เท่าที่ใส่เสริมนะคะเราดูและอ่านเยอะนิดนึงบิวเชื่อว่าสายสุขภาพทุกคนน่ะอ่านเยอะอยู่แล้วแล้วก็ชอบอ่านชอบดูชอบคิดแบบเนี้ยคนก็จะมีการคุยสนทนาแลกเปลี่ยนกันเยอะมากๆแล้วก็ช่วยกันเยอะมากๆนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องดีๆที่แบบบอกต่อกันนะคะเดี๋ยวลองมาช้อปปิ้งกันกว้างมากแบบร้านเตะบอลได้แซนด์วิชใส่ตู้มากสายครีมต้องกินอย่างนี้นะคะโปรตีนเยอะแป้งน้อยอันนี้ของพี่ตุ๊กชนกวันนั่นอ่ะอันนี้ของพี่ตุ๊กนะคะสกินนี่ไบท์อันนี้เป็นอันที่รีวิวไปแล้วนะคะไส้กรอกลูกชิ้นเยอะแยะเลยแซงระงับกลิ่นเต่ากาแฟต้องมีกาแฟอัลมอนด์มีเดลี่มีอันนี้ข้อนี้อร่อยมากนี่บิวก็ชอบอร่อยไม่เน้นคุยข้าวโพดคั่วอบกรอบรสเนยคาราเมลผสมอัลมอนด์บดไม่เห็นชื่อยี่ห้อนะเห็นอร่อยไม่เน้นคุยก่อนไข่ขาวพร้อมทานรสกะเพราไปอีกจริงๆเขาไม่มีถุงให้ซึ่งเราไม่ได้เอาถุงมารู้สึกผิดมากได้ขนมกรุบๆแบบแถวเบาๆกินได้เยอะๆเดี๋ยวเราจะไปร้านต่อไปนะคะเด็กสยามเจอกันนะคะไปดูว่าร้านที่สยามเนี่ยมีร้านอะไรบ้างแล้วก็ร้านไหนที่เราแนะนำเนาะไปค่ะมาแล้วค่ะ
นนี้วิวอยู่สยามนะคะเด็กสยามต้องรู้จักนะคะตรงนี้เป็นซอยข้างคณะเภสัชจุฬานะคะอยู่ตรงสยามนี่เลยสำหรับเด็กสยามนะคะอยากจะเฮลตี้อยากจะคลีนอยากจะหุ่นดีนะคะเราก็เข้าร้านนี้กันได้เลยนะคะร้านเฮลพลัสนะคะเป็นร้านของ Double T เป็นสาขาใหม่ที่มีคาเฟ่ด้วยเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะเป็นเด็กสยามวันนึงสวยนะคะจะสังเกตได้ว่าจะมีเพลงคอเบาๆเนาะลักษณะแบบเป็นคาเฟ่นิดๆนะคะเราสามารถซื้อของซื้อขนมไปนั่งกินได้เลยนะจะแบ่งเป็นขนมของแห้งเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีตู้แช่ต่างๆเยอะแยะมากมายมีทั้งขนมนมเนยกาแฟนะคะซึ่งทุกอย่างก็จะคลีนแล้วก็เฮลตี้หมดเลยนะกล้วยอบอ่ะน่ารักมากไข่เค็มอีกแล้วจ้าไข่เค็มก็คลีนนะคุณมีเค้กมีโยเกิร์ตมันคืออาหารปกติอะแต่ว่าแบบดัดแปลงให้มันแบบไม่ใส่สารเสริมต่างๆอะมันก็จะคลีนขึ้นเฮลตี้ขึ้นเจอตู้เฮลวิงเกิลอีกแล้วนะคะโปรตีนลีนๆดีๆนะคะของสายเฮลตี้เด้อไปดูต่อกันนะคะมาดูวันที่โซนเครื่องดื่มนะคะร้านนี้มีเอกลักษณ์แบบดีมากๆเลยคือมีเครื่องดื่มด้วยนะที่ถามเมื่อกี้ก็คือแบบเฮลตี้คือใช้นมโลแฟตหมดเลยนะคะมีเป็นนมแอลมอนด์ด้วยอ่ะแต่เดี๋ยวเราจะสั่งเป็นซอยมิลค์นะคะเป็นช็อกโกแลตซอยมิลค์เนาะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นไงคุณค่ะนี่ได้แล้วนะคะอันนี้เป็นช็อกโกแลตเย็นสูตรซอยมิลค์นะคะจะมีกลิ่นช็อกโกแลตกับซอยอ่ะเป็นอารมณ์แบบแปลกดีอร่อยค่ะแนะนำนี่เป็นโซนเบเกอรี่นะคะซึ่งก็ร้านคาเฟ่ทั่วไปก็จะมีเบเกอรี่แบบนี้นะคะแต่จุดแตกต่างของที่นี่ก็คือเบเกอรี่ของเขาว่าจะมีหลายๆแบรนด์เนาะแล้วก็ส่วนใหญ่จะแบบไม่ได้ใช้แป้งทั่วไปอาจจะแบบใช้ข้าวโอ๊ตแทนอาจจะใช้แบบความหวานจากย่าหวานแทนน้ำตาลหรือว่าไม่ใช้นมไม่ใช้เนยอาจจะใช้เป็นตัวอื่นๆแทนแล้วแต่คอนเซปต์แบรนด์เพราะฉะนั้นเราต้องอ่านเนาะว่าแต่ละแบรนด์อ่ะเขาใช้อะไรแล้วก็มีคอนเซปต์ยังไงแล้วชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นดูแล้วก็เอกลักษณ์ร้านคลีนอีกอย่างนึงคือชื่อแบรนด์ส่วนใหญ่จะน่ารักอันนี้แบบชอบมากเลย it is not that นะคะคือแบบกินอันนี้สิอย่ากินอันนั้นก็หมายความว่าแบบเรากินอันนี้จะเฮลตี้กว่ากินอันนั้นอะไรเงี้ยน่ารักมากๆเลยมีไอติมด้วยนะคะเจ๋งมากๆเลยมีไอติมแบบเป็นไอติมโปรตีนอ่ะมีหลายรสมากอันนี้เป็นรสแบบชาเขียวนะคะ148แคลเท่านั้น high protein no add sugar นะคะเพิ่ม L carnitine ด้วยช่วยเผาผลาญไปอีกน่ารักมากๆอันนี้ก็เป็นมุมน่ารักนะคะเอาไว้นั่งกินขนมที่ซื้อมาในร้านนะคะแล้วก็มาเจอสาวสวย2คนที่กำลังกินขนมอยู่เนาะมาที่นี่บ่อยไหมคะมาบ่อยมาซื้ออะไรบ้างคะส่วนใหญ่สายสุขภาพก็จะหน้าตาน่ารักแบบนี้เนาะก็กินขี้แล้วจะสวยขึ้นนะคะก็มาช้อปปิ้งกันได้นะคะใครเดินแถวสยามบ่อยๆก็แวะมาหาซื้อแล้วก็หยิบกลับบ้านหรือว่านั่งทานเล่นที่นี่ก็ได้นะคะลองเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งร้านแบบนี้บ้างก็จะเจอแบบสายสุขภาพเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราไปร้านที่3กันเลยแต่ละร้านก็จะมีจุดเด่นเป็นของตัวเองเนาะเดี๋ยวไปดูร้านที่3กันนะคะว่าเป็นยังไงไปเลยมาแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ย่านพระราม2นะคะหรือว่าบางบอนนั่นเองร้านกรีลิเชียสนะคะเป็นร้านสุขภาพแล้วก็รวบรวมเครื่องดื่มขนมอาหารทุกอย่างเลยที่ใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านนี้มีอะไรเจ๋งบ้างเข้าไปดูกันเลยในร้านแล้วเนาะสังเกตได้ว่าร้านอ่ะสวยมากเหมือนคาเฟ่เลยนะคะการตกแต่งเนี่ยก็จะเป็นสีแบบเขียวๆทองๆเนาะเป็นป่าแบบโกลฟอเรสที่สำคัญน่ารักมากๆนะคะเข้ามาก็จะเจอเวลคัมดริงก์ก่อนเลยเป็นอินฟิวส์วอเตอร์นะเอาซะอิ่มเลยหอมมากๆเลยเดินช้อปปิ้งกันค่ะภายในร้านก็จะมีต้นไม้ตกแต่งแล้วก็มีชั้น2ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราขึ้นไปดูว่าเป็นยังไงนะคะสวยมากงาดำออร์แกนิกอันนี้เป็นครีมงาดำออร์แกนิกนะคะน่าจะเป็นสเปรดเอาไว้ทาแบบขนมปังอะไรเงี้ยของเยอะมากๆมีอาหารและขนมนะคะอันนี้เป็นตู้แรกนะโซนแรกเท่านั้น เจออีกแล้วนะคะทวิงเกิลเราไปทุกที่จริงๆนี่เป็นป้ายของทวิงเกิลนะคะมาดูโซนฟลอเซนกันบ้างเนาะ
ันนี้เป็นโซนโฟรเซ่นทั้งหมดนะคะก็จะมีข้าวน้ำพริกต่างๆนะแล้วก็อันนี้เป็นโซนโปรตีนรีนะคะสังเกตว่าอันนี้ก็จะเป็นทวิงเกิลทั้งตู้เลยทวิงเกิลก็มีขายนะคะที่นี่ที่นี่ก็มีไอติมด้วยจะมีหลายแบรนด์มากๆเฮ้ยตู้นี้ดีอันนี้เป็นขนมหมดเลยเป็นสวรรค์ของคนรักขนมคลีนมากมีโยเกิร์ตด้วยนะคะมีเฉาก๊วยเขาจะมีบังเอาไว้ปิดอุณหภูมิมันดูแบบสะอาดปลอดภัยอ๋อโทษเกิดยังไงอ่ะโอ้นี่เจอของพี่ตุ๊กอีกแล้วค่ะตุ๊กชูโกนะคะนี่หลายอย่างมากๆเลยมีแซนด์วิชโอ้ยเค้กอันนี้น่ารักมากญี่ปุ่นโอ้ยแบบโอ้ยอันนี้น่ารักมากเลยมีช่องขนมนะคะโอ้ยอันนี้ก็น่ารัก Black Magic Butter Healthy and Delicious อันนี้เป็น Gluten Free and Vegan นะคะส่วนใหญ่อ่ะพวกขนมหรืออาหารคลีนเขาก็จะบอกลักษณะเด่นของเขาซึ่งเราควรอ่านสำหรับ Delicious นะคะนอกจากจะมีลักษณะเด่นที่เป็นร้านเฮลตี้ที่สวยมากๆแล้วนะคะเขายังเป็นคาเฟ่ด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองสั่งสมูทตี้ที่มีชื่อเสียงที่นี่ตอนนี้นะคะเท่าที่เห็นก็คือมี4เซสชั่นนะคะก็คือเป็น Beauty Skin เนาะ Spice Up Your Day แล้วก็ Healthy and Digestive Ruling Super Bowl นะคะก็คือมี4แบบเนาะให้เราเลือกได้เลยว่าอันนี้ผสมกับอะไรจะได้อะไรเอาเป็นแครอทด้วยแล้วกันค่ะแล้วก็ขนมด้วยเอาบีทรูทค่ะบีทรูทกับมันม่วงขนมครีมก็จะหน้าตาประมาณนี้นะไปรอข้างบนกันเนาะทำมาค่ะมันสวยจริงๆอ่ะปกติเห็นบรรยากาศในร้านไปแล้วใช่ไหมคะน่ารักมากๆเลยเนอะรู้สึกไหมว่าเฮลตี้มันไม่ใช่เทรนด์แต่มันเป็นไลฟ์สไตล์ได้จริงๆนะคะเดี๋ยวเรารอขนมแล้วก็น้ำกันนะคะรับรองว่าแคลต่ำอร่อยแล้วสดชื่นชวนเพื่อนๆมานั่งเมาส์มอยเปลี่ยนจากร้านคาเฟ่หรือคาเฟ่ทั่วไปที่เราเคยนั่งมาเป็นแบบเนี้ยก็ดีเนอะขอบคุณมีลูกหมูด้วยมาชิมกันว่าแต่ละตัวจะเป็นไงส่วนตัวที่มิวสั่งนะคะชื่อเมนู A1 เนาะก็จะมีแครอทกล้วยแล้วก็อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้เป็นแบบผักผลไม้ปั่นเมื่อกี้ชิมแล้วแบบเฮ้ยมันอร่อยอ่ะรู้สึกกินง่ายให้ความหวานที่เรารู้สึกแบบสดชื่นอ่ะเข้มข้นมากเลยค่ะผักผลไม้จริงๆนี่เป็นชานมไข่มุกนะคะความพิเศษของเขานะคะคือที่นี่ก็ต้มไข่มุกเองนะคะแล้วก็ใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาลนะคะหมุนยังไงให้ไข่มุกขึ้นไม่ขึ้นผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยอ๋อเขาให้จิ้มขึ้นมาหอมมากเข้มมากจริงๆอ่ะใครที่แบบขาชานมไข่มุกเฮ้ยอันนี้แนะนำจริงจังมากนะอร่อยมากจริงๆคนที่สองนะคะแนะนำหวานหวานอย่างเราหอมแก้วนี้ที่สุดเลยนิชิโอะมันม่วงลาเต้นะคะแล้วก็มีมาร์ชเมลโล่ข้างบนมันม่วงด้านล่างอ่ะเป็น texture มันม่วงแบบต้มอ่ะแต่ว่าไม่หวานเลยนะอร่อยมากชาเขียวกับมันม่วงเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยมันดีมากส่วนต้นนี้นะคะน้องหมูของเราเป็นมันม่วงต้มนะคะรู้สึกแบบเหมือนจิบ English tea ที่ลอนดอนรู้สึกแพงขึ้นมาเลยอันนี้มันละมุนมากเครื่องดื่มที่นี่แบบไม่ดีจริงจังอ่ะมาถึงขนมแล้วค่ะที่มิวสั่งเป็นมันม่วงแล้วก็อันนี้เป็นพายบีทรูทขนมคลีนมันก็จะไม่ได้เหมือนขนมทั่วไปนะคะไส้เยอะมากตัดมามีแต่ไส้อืมอร่อยมากไม่หวานเลยดูได้ทั้งวันเลยอ่ะมีความสุขจบไปแล้วนะคะกับ3ร้าน3สไตล์3ทำเลนะคะใครใกล้ที่ไหนลองไปช็อปหรือจับจ่ายใช้สอยกันดูได้นะคะเพราะแต่ละร้านก็จะมีเอกลักษณ์กับไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ใครใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นหรือถ้าใครไม่สะดวกไปซื้อที่ร้านอ่ะสั่งทางไลน์กันได้แล้วนะคะหรือว่าจะเรียกไลน์แมนให้ไปส่งก็ได้นะคะสะดวกมากส่วนใครที่อยากจะมีไลฟ์สไตล์เก๋ๆนะคะมานั่งคาเฟ่ร้านเฮลตี้นะคะชวนเพื่อนมานั่งเมามอยจิบชาจิบกาแฟเฮลตี้เนี่ยไม่ใช่เทรนด์นะคะมันกลายเป็นไลฟ์สไตล์ไปแล้วนะคะคนที่มีเฮลตี้ไลฟ์สไตล์ก็มีความสุขได้นะคะแล้วก็อาหารเฮลตี้เนี่ยมีให้เลือกทุกแบบเลยใครที่กลัวว่าอาหารเฮลตี้มันจะไม่อร่อยมันจะจืดตอนนี้มีทางเลือกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยตั้งแต่ของข้าวของหวานน้ำผลไม้นมขนมนมเนยแล้วก็ร้านสุขภาพมีตอบโจทย์เราเยอะมากๆหลากหลายรูปแบบนะคะใครที่ยังไม่เคยลองหรือว่ากำลังคิดกำลังลังเลลองดูนะคะของอร่อย
อยเพียบบวกกับออกกำลังกายอีกนิดนึงสัก 20-30% น่ะรับรองหุ่นดีเป็นของเราแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะคะคุณวันนี้มิวไปแล้วนะคะฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของช่อง Beauty Twinkles นะคะแล้วก็มีตอนอื่นๆเต็มไปหมดเลยทั้งโยเกิร์ตนมขนมปังนั่นนู่นนี่ตามมาอีกเพียบนะคะฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะเดี๋ยวมาใหม่ไปแล้วบาย